ลากว่า7ทศวรรษที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทยทรงริเริ่มฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าให้เป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพและมีรายได้จากหัตถกรรมทอผ้าทรงเป็นผู้นำในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองฉลองพระองค์ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไทยที่มีความวิจิตรงดงามและได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการแต่งกายที่ทันสมัยเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวไทยและชาวต่างชาติการบินไทยได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินโดยนำผ้าไหมไทยมาตัดเย็บเป็นเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในชุดไทยเรือนต้นในสมัยแรกชุดไทยเรือนต้นที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงสวมใส่เป็นเสื้อสีชมพูส่วนผ้าสิ้นเน้นสีม่วงเนื่องจากสีม่วงนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้เป็นสีประจำของการบินไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการผู้บริหารและพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทไทยสมายแอร์เวย์สจำกัด